พูดถึงทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือขายทัวร์ในราคาที่ต่ำมากชนิดว่าขคารดับทุนนะคะแต่ถ้าจะว่ากันในแง่ของกฎหมายค่ะมีเรื่องของการห้ามทำราคาแพ็กเกจทัวร์ต่ำกว่าทุนกำหนดอยู่ในกฎหมายธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์มานานแล้วนะคะมีผลบังคับใช้มาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการบังคับใช้กันอย่างจริงจังนะคะครับล่าสุดค่ะจะมีการออกกฎหมายธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ฉบับใหม่โดยจะตั้งกรรมการขึ้นมากำหนดราคาขั้นต่ำด้วยนะคะครับในขณะที่สัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตัวเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคุณภาพเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปติดตามรายงานกับคุณรัตยาเรืองขจรครับการกำหนดราคาขั้นต่ำของแพ็กเกจทัวร์ในไทยเป็นมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นอันดับแรกในการแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญเลขาธิการสมาคมให้ข้อมูลว่าผลจากการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีบริษัทในเครือข่ายทำทัวร์ศูนย์เหรียญรายใหญ่ของประเทศส่งผลให้ราคาแพ็กเกจทัวร์เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวจีนโดยสมาคมมีผู้ประกอบการไทยนำทัวร์จีนเข้าไทยอยู่340รายที่อยู่ระหว่างการปรับตัวหลังสมาคมมีมติห้ามขายทัวร์ต่ำกว่าทุนและไม่ให้มีการเก็บค่าทัวร์เสริมหรือออปชั่นเพิ่มในแต่ละทริปเกิน600หยวนหรือ 3,000 บาททุกกรุ๊ปทัวร์เนี่ยจะต้องทำหนังสือสัญญาทัวร์ระหว่างต้นทางกับปลายทางนะบริษัทต้นทางกับบริษัทปลายทางต้นทางประเทศจีนนะปลายทางก็คือของไทยหนังสือสัญญานั้นต้องระบุรายการนำเที่ยวอย่างชัดเจนนะครับว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างค่าโรงแรมที่ไหนบ้างพักอะไรต่ออะไรนะครับแม้กระทั่งราคาทัวร์ต้องเป็นเท่าไหร่ต้องระบุอย่างชัดเจนนะครับเวลาเรามาตรวจสอบเราก็จะมาตรวจสอบว่าได้รับเงินตามจำนวนนั้นจริงหรือไม่ของนักท่องเที่ยวจีนนะคะที่เลือกมาเที่ยวด้วยตัวเองนะคะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมีข้อมูลว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะมีสัดส่วนการใช้เงินในแต่ละวันนะคะต่อคนต่อวันมีมูลค่าสูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มากับกรุ๊ปทัวร์กว่าเท่าตัวค่ะมีข้อมูลว่านักท่องเที่ยวจีนที่มากับทัวร์ร้อยละ70ส่วนใหญ่เป็นทัวร์ศูนย์เหรียญมีตัวเลขการใช้เงินต่อคนต่อวันเพียง 5,700 บาทย่านราชประสงค์ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเต็มไปด้วยกลุ่มวัยรุ่นชาวจีนที่ส่วนใหญ่มาเที่ยวด้วยตนเองนักท่องเที่ยวจีนคนนี้บอกว่ารู้สึกเป็นอิสระมากกว่ามากับทัวร์ไปเองมาแล้วทั้งพัทยาและเกาะสมุยไทยมีจุดดึงดูดที่ค่าใช้จ่ายเที่ยวไม่สูงมากและมีสถานที่ที่สวยงามกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์บังคับใช้มาตั้งแต่ปี51กำหนดให้บริษัททัวร์ต้องทำราคาทัวร์ไม่ต่ำกว่าทุนรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าแม้มีกฎหมายควบคุมแต่ไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังทำให้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญยืดเยื้อยาวนานล่าสุดร่างพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ปี59ฉบับใหม่อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาคาดจะบังคับใช้ได้ต้นเดือนตุลาคมนี้สาระสำคัญคือการจัดระเบียบการทำทัวร์นำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศหลายเรื่องเช่นมัคคุเทศก์ต้องผ่านการทดสอบและต่อใบอนุญาตและจะให้มีกรรมการกลางซึ่งประกอบด้วยรัฐและเอกชนกำหนดราคาทัวร์ขั้นต่ำเพื่อไม่ให้มีการขายต่ำกว่าทุนจนส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบจริงๆในการกำหนดราคาเนี่ยมันเป็นมาตรการที่บิดเบี้ยวอยู่แล้วนะมันไม่มีใครหรอกมากำหนดราคานะว่าต่างว่าทัวร์มันจะต้องเท่านี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรอกแต่นาทีนี้ไม่มีวิธีไหนในการที่จะแก้ไขผู้ประกอบการซึ่งเคยชินกับการทำทัวร์ที่ไม่มีราคาที่เป็นส่วนใหญ่ละมันก็เลยเป็นมาตรการเฉพาะหน้าเท่านั้นเองข้อมูลจากสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนยังระบุว่าหลังจับกุมผู้ประกอบการบางรายในฐานความผิดอ้างยี่นักท่องเที่ยวจีนบางส่วนเป็นกังวลรวมทั้งการที่แพ็กเกจทัวร์จะมีราคาสูงขึ้นจากนโยบายห้ามทำราคาต่ำกว่าทุนแต่จะกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาไทยหรือไม่คาดว่าจะปรากฏชัดหลังเดือนตุลาคมนี้รัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน